คือพอสภาพภูมิอากาศนะครับแต่ละปีในช่วงมกราคมพานั้นจะเป็นเวลาที่ความกดอากาศเนี่ยมาตกอยู่ที่ประเทศไทยทำให้การเคลื่อนตัวของอากาศนั้นเนี่ยน้อยลงแต่ว่าปริมาณ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นนะครับมันยังอยู่เท่าเดิมดังนั้นก็เหมือนกับเอาฝาชีมาครอบเอาไว้นะครับทำให้อากาศไม่ขยับไปไหนพอพ้นกุมภาหรือมีนาไปนะครับก็พอฝาชีเปิดอากาศถ่ายเท PM 2.5 ก็จะลดลงไปดังนั้นมาตรการที่จะเข้มงวดไม่ได้แปลว่าเราจะทำต่อไปนี้ห้าม1ห้าม2ห้าม3ตลอดไปแต่ว่าก็จะเป็นเฉพาะแค่ช่วงเวลาที่เป็นเรียกว่าคับขันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคเหนือนะครับที่มีเรื่องการเผาไหม้ไม่ได้แปลว่าต่อไปนี้เราจะไม่ให้พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเผาแล้วแต่ว่าช่วงมกราคมพามีนานั้นจะต้องมีการเผาอย่างเป็นระบบจะต้องมีการวางมาตรการนะครับในการว่าวางกำหนดการเขาเรียกว่าตารางการเผาไม่ใช่ต่างคนต่างเผาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับต้องเรียนว่าบางครั้งเนี่ยมาตรการนะครับที่บอกว่าทำหนึ่งทำสองไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินนั้นเนี่ยที่ผ่านมาข้อจำกัดของรัฐบาลก็คือว่าการจะบังคับใช้กฎหมายบางตัวการจะใช้ข้อบังคับบางแบบบางชนิดนั้นเนี่ยต้องรอให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเสียก่อนพอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นก็จะได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนว่าเกิดปัญหาเราให้แก้แต่ว่าวันนี้เราคงจะต้องมาคิดกันแล้วว่าเราสามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นปัญหาสถานการณ์ฝุ่นควันที่ฉุกเฉินเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดปัญหาได้ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดก่อนที่ปัญหาจะเกิดเพื่อที่ว่าปัญหามันจะได้ไม่เกิดนะครับแล้วก็รัฐบาลจะได้ไม่ต้องโดนต่อว่ามาแก้ปัญหาเอาหลังจากที่มันเกิดแล้วนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมาขอความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วท้ายที่สุดต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับก็จะมีหลายสเต็ปหลายความเข้มข้นในการขอความร่วมมือเบื้องต้นขอความร่วมมือก่อนแต่วันนี้เนี่ยเราได้เห็นมาต่อเนื่องกันมาบางครั้งเนี่ยการขอความร่วมมืออาจจะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการเพิ่มเปลี่ยนอาจจะขอความร่วมมือเป็นออกกฎระเบียบใหม่หรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแล้วก็ดูความตอบรับของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับแจ้งเตือนกันทุกระยะนะครับทุกคนเนี่ยเวลาใช้ไลน์หรือใช้อะไรคงจะเห็นว่าจะมีหน้าต่างป๊อปอัพกันขึ้นมาแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่แจ้งเตือนแต่ทุกคนนั้นตื่นตัวกันมากนะครับทุกคนมีแอปกันอยู่ในมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือจะเป็น iOS นะครับก็จะมีแอปกันทุกคนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องการแจ้งเตือนนั้นเนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วปัญหาวันนี้อยู่ที่ว่าเราจะมาแก้ไขปัญหากันอย่างไรมากกว่านะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ